สวัสดีครับความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้พิธีกรคนดังอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีโอกาสพูดคุยและให้กำลังใจหนุ่มไม้หลังจากการตัดสินใจถอนคำร้องและข้อมูลล่าสุดที่ทราบมาก็คือศาลไม่รับคำร้องที่ยื่นขอยกเลิกคำร้องขอสิทธิการปกครองร่วมก่อนหน้านี้เชื่อว่าศาลมองผลประโยชน์ของเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่สุดส่วนตัวแล้วก็เห็นด้วยเพราะว่าการที่เด็กมีพ่อที่รับรองบุตรตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องแม็กวิลหลังจากนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของทางทนายความที่จะดำเนินการคงต้องมีการพูดคุยตกลงกันและถ้ามีการรับรองบุตรเกิดขึ้นแล้วความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไรคนละเท่าไหร่เพราะต้องเป็นการรับผิดชอบร่วมกันตอนนี้สภาพจิตใจของไม้ดีขึ้นมากเพราะกำลังใจจากทุกคนลองมองย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วเขาแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยไม่มีงานในประเทศไทยเลยจนไปสร้างชื่อในประเทศจีนแต่ในวันนี้ก็มีคนเข้าใจเขามากขึ้นมีคนมาขอโทษเขาสภาพจิตใจเขาก็ดีขึ้นมากซึ่งตอนนี้ไม้เขาอยากจะอยู่กับลูกมากคิดถึงลูกมากจริงๆ